ัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับเมนูอาหารใต้บ้านๆค่ะวันนี้ดาด้าจะทำหนังนะคะที่บ้านเรียกว่าหนังสดนะคะส่วนมากก็จะใช้เป็นหมูนะคะท่านผู้ชมที่ไม่ทานหมูก็สามารถใช้เป็นไก่เป็นเนื้อวัวก็ได้ค่ะนะคะเนื้ออย่างอื่นก็สามารถใช้ได้เราใช้อะไรบ้างหนังจะใส่เป็นหยวกกล้วยนะคะนี่ค่ะหยวกกล้วยนี่ดาด้าทำเองนะทำเองก็จะจะออกดำหน่อยนึงเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่สารอะไรนะคะล้างน้ำเกลือไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เตรียมกะทินะคะเตรียมคั้นกะทิเอาไว้ค่ะนี่นะคะเตรียมคั้นกะทิเอาไว้หมูก็หั่นเอาไว้นะคะส่วนมากที่ใช้ก็จะเป็นหมู3ชั้นนะคะนะคะแต่ถ้าเป็นหนังที่เขาดองเอาไว้ของคนแต่ก่อนส่วนมากจะใช้เป็นหัวหมูนะคะเป็นหัวหมูหรือว่าเนื้อย่อยหมูเนื้อย่อยของวัวค่ะก็คือเป็นหมูย่อยๆค่ะสามารถนำมาทำเป็นหนังหมักไว้ทานนะคะตอนนี้ดาด้าเดี๋ยวจะลองมาทำกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวดาด้าจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะที่ใส่ไปนี่คือน้ำมันหมูนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมใช้น้ำมันพืชก็ได้นะคะดาด้าจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะอันนั้นที่เห็นคือกระเทียมที่มีอยู่แล้วในกากหมูอะค่ะอันนี้กระเทียมที่ดาด้าตำนะตำกระเทียมนิดนึงแล้วก็เราเจียวให้หอมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหมูลงไปผัดนะคะเจียวไม่ต้องเยอะไม่ต้องให้จนกรอบนะคะได้ประมาณแค่หอมๆอะค่ะเราก็จะเอาหมูลงไปผัดเลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเอาหมูลงไปเลยนะคะผัดเลยนะคะระหว่างรอหมูดาด้าจะตำหอมแดงกับพริกนิดนึงนะคะเราจะตำหอมแดงกับพริกเราดูให้ดูหอมแดงนะคะกับพริกเป็นพวกพริกสดเนี่ยค่ะตำแล้วเราจะใส่เพิ่มลงไปตำแล้วเราจะใส่เพิ่มลงไปในหมูผัดของเราเนี่ยค่ะตำแค่พอบีบหมูค่ะทุกคนระหว่างที่เรารอหมูของเราสะดุ้งหน่อยนึงนะคะพริกใส่มากใส่น้อยก็ตามความชอบนะคะแต่ปกติหนังจะไม่ให้เผ็ดมากนะอันนี้บางท่านก็เรียกว่าหนังบนไฟนะคะคนใต้นะเสร็จแล้วเราได้จะใส่พริกกับหอมแดงกันไปเลยนะคะวันนี้ดาด้าไม่ได้เปิดไฟแรงนะคะผัดแค่พอสักขอโทษเมื่อกี้กล้องเบอร์ป่ะไม่รู้ไม่ทันได้ดูนะวันนี้หมูไม่เยอะไม่เน้นหมูนะคะเน้นหยวกนะอันนั้นมีเศษหนังไก่อยู่นิดนึงดาด้าใส่ไปด้วยนะเสร็จแล้วจะใส่กะปินะคะลืมบอกว่าเตรียมกะปิไว้ด้วยนะคะสูตรของแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะวิธีการทำนะหนังนะคะนี่คือหนังสดนะกะปิค่ะวันนี้หยวกเยอะก็ใส่เยอะนิดนึงกะปินะคะจะเอาค่ะวันนี้หมูรวมกับหยวกก็ประมาณ800กรัมนะคะดาด้าก็ใส่กะปิประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะวันนี้ได้แล้วแค่คลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ได้เปิดไฟแรงนะคะได้แล้วค่ะเพิ่มกะทิได้เลยนะคะดำด้วยหยวกของเราเอาลงไปเลยค่ะหยวกนะคะ
หยวกด้วยนี่ถ้าเราได้ทำเองก็จะดีมากนะเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเราซื้อมาจากตลาดนะคะที่เขาหั่นไว้แล้วที่พ่อค้าแม่ค้าทำไว้แล้วนี่อาจจะแก่นะคะมีแก่ๆบ้างแต่นี้เราทำเองเราก็เลือกเอาที่อ่อนๆ นะหนอไหนที่สวยๆงามข้างบ้านเราก็ไปตัดมาเอาที่อ่อนๆ นะคะอันนี้น้ำเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราต้มเนี่ยหยกเขาจะหดตัวนะคะหยกกล้วยค่ะเราจะใช้เวลาในการต้มนานนิดนึงนะต่อไปที่จะใส่ก็คือน้ำส้มสายชูนะคะสูตรหนังสดนี้เราใส่น้ำส้มสายชูนะคะก็เหมือนเดิมสูตรด้าก็คือกะเอาเหมือนเดิมท่านผู้ชมอย่าลืมชิมนะคะด้าใส่ประมาณนี้นะถ้าปีนี้ก็จะแบนนะคะก็จะแบ่งหน่อยนะคะหนังกับหยวกกล้วยรวมกันวันนี้โดยประมาณก็800กรัมนะคะตำด้วยเกลือนะคะเดี๋ยวเราเล่นคนนิดนึงนะเราคนประมาณกลางๆนะคะกลางๆเกลือก็ประมาณเกือบช้อนโต๊ะนะคะเพราะเราใส่กะปิแล้วด้วยนะคะใส่ไปเลยนะคะเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเล็กน้อยค่ะน้ำตาลทรายไม่เยอะนะคะเราจะไม่ทำให้ออกหวานมากนะคะนี่นะน้ำตาลทรายก็ใส่ไปเลยนี่ได้ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะท่านผู้ชมเพื่อนๆที่ถนัดจะใส่เป็นพวกผงชูรสก็สามารถจะเพิ่มได้นะคะนี่ได้ที่ใส่กะปิเขาก็มีความกลมกล่อมอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้เพิ่มเป็นพวกผงปรุงรสนะคะจะทานเป็นรสธรรมชาตินะคะเพราะว่ากะทิเราก็คั้นเองนะเขาจะมีความอร่อยหอมอร่อยอยู่ในตัวแล้วค่ะโอเคค่ะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนหยวกกล้วยของเรานิ่มและก็หมูหรือว่าเนื้อของเรานิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะกำลังเดือดเลยนะคะก็ได้ใช้ไฟกลางนะคะไฟกลางๆไม่อ่อนจนเกินไปอะค่ะส่วนมากหนังเนี่ยค่ะคนใต้จะนิยมทำในงานบุญหรืองานวัดนะนะคะอันนี้เราจะปล่อยให้เดือดอีกสักนิดนึงนะคะดูว่าหยวกของเรานิ่มนะหมูนิ่มดีนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะลองชิมรสดูก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่ไม่ค่อยได้เข้าครัวบ่อยๆไม่ค่อยได้ทำบ่อยๆลองชิมรสชาติดูก็ได้นะคะมาค่ะทุกคนด้าก็ต้มมาสักพักแล้วนะคะหอมมากเลยนะคะเนี่ยหยวกเขาคือนิ่มหมดแล้วนะคะตอนนี้หมูอะไรก็นิ่มหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะหมูคือนิ่มมากนะแต่จริงๆถ้าเป็นหนังที่เขาทำไว้นานๆหมายถึงว่าหนังปกติเขาจะดองเอาไว้ประมาณ7วันนะคะนะคะเขาก็จะเปรี้ยวแต่อันนี้คือเราทำตอนนี้ทานตอนนี้เลยนะคะที่บ้านเรียกว่าหนังสดนะคะถ้าท่านไหนจะเอาเมนูนี้ไปทำทานที่บ้านก็ได้นะคะเมนูที่ดาด้าแชร์เนี่ยเป็นเมนูอาหารที่ทำทานที่บ้านทำทานในบ้านนะคะซึ่งแต่ละบ้านอาจจะทำไม่เหมือนกันนะคะส่วนมากก็เป็นอาหารใต้บ้านๆนี่แหละค่ะนี่ดาด้าจะใส่ใบมะกรูดนะคะทุกคนใบมะกรูดฉีกนะใบมะกรูดฉีกท่านผู้ชมจะซอยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะใบมะกรูดก็ใบไม่ค่อยใหญ่นะคะคือช่วงนี้ทุกคนมันเหมือนหน้าแล้งอะนะคะใบมะกรูดเขาก็จะที่บ้านเรียกว่าใบเขาจะหยอดๆหน่อยนึงนะเดี๋ยวได้จับให้ดูสักนิดนึงนะคะอ๋อเดี๋ยวขอเพิ่มพริกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอาพริกหน่อยพริกคือเราตำใส่ไปแล้วด้วยแต่เราจะใส่พริกสดด้วยนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่ทานเผ็ดก็สามารถจะเคี้ยวได้นะคะปิดไฟได้เลยนะคะวันนี้เราทำทานมื้อเดียวเราก็เพิ่มหัวกะทิถ้าเหลือเราก็อุ่นนะคะเพราะถ้าเราไม่อุ่นเนี่ยแกงจะเสียนะคะด้านแนะนำว่าท่านที่อยากจะเก็บอาหารไว้ได้นานๆนะยังไม่ต้องคนให้เปื้อนนะคะไม่ต้องตักแกงให้เปื้อนก็คือแบ่งไว้เลยตอนนี้ค่ะที่แกงเสร็จใหม่ๆเนี่ยพอเย็นก็เอาเข้าฟรีซไว้เลยค่ะแกงก็จะอร่อยนะคะไม่เสียง่ายด้วยนะคะพริกสดค่ะ
พริกสดก็ไปดึงๆส่วนมากก็มีปลูกไว้อ่ะค่ะพืชผักสวนครัวนะคะนาดาตักให้ดูสักหน่อยนะคะทุกคนหยวกเขาสีไม่ขาวจั๊วนะเพราะว่าไอ้เมื่อกี้ซูมไหมคะตอนที่นาดาใส่ของใส่ผักเพิ่มนี่นะคะหอมมากนะคะหนังสดนะหรือว่าบางพื้นที่ก็เรียกว่าหนังบนไฟนะคะแต่ว่าที่บ้านจะเรียกว่าหนังสดนะคะเดี๋ยวนาดาตักใส่ถ้วยให้ดูนะคะ